ครับก่อนอื่นนะฮะก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดฟิสิกส์สสวทม .6 เล่มที่5เรื่องไฟฟ้าแม่เหล็กนะครับเป็นส่วนของแบบฝึกหัดท้ายบทโจทย์ปัญหาท้าทายนะครับอันนี้ก็ผมแบ่งเป็นพาร์ทที่4แล้วกันเนาะเป็นโจทย์ปัญหาท้าทายนะครับโอเคก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel Physics ไทยบ้านของผมด้วยนะครับไปดูกันเลยมาดูโจทย์ข้อแรกนะครับหรือว่าโจทย์ข้อที่20ต่อจากพาร์ทที่แล้วเนาะเขาบอกว่าอนุภาคอัลฟาเนี่ยมีประจุบวก 2e เคลื่อนที่จากจุด P ด้วยความเร็ว v นะครับเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอโดย v เนี่ยมีที่ตั้งฉากกับ b แล้วออกจากสนามแม่เหล็กที่จุด q ทำให้เส้นทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคอัลฟาในสนามแม่เหล็กเป็นครึ่งวงกลมดังรูปนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าประจุต่อมวลของอนุภาคอัลฟาเนี่ยเท่ากับ 4.79 คูณ10กำลัง7คูลอมต่อกิโลกรัมก็คือ q ต่อ m เนี่ยนะเท่ากับ 4.79 คูณ10กำลัง7นะครับและสนามแม่เหล็กมีขนาด4คูณ10กำลังลบ6เทสลาจงหาเวลาที่อนุภาคอัลฟาใช้ในการเคลื่อนที่จากจุด P ไปยังจุด Q นะครับหาเวลาก็คือหา T นะแต่ว่าเราจะหา T ที่เป็นแบบยังไงล่ะ T ที่เป็นตัวเล็กไม่ได้เราต้องหาจากคาบของการเคลื่อนที่ถ้าเราหาจากคาบของการเคลื่อนที่นะครับ1รอบเนี่ยจะเท่ากับ1คาบสัญลักษณ์ของเราก็คือ t ถูกไหมแต่ในรูปเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปได้แค่ครึ่งรอบนะครึ่งรอบก็คือ1ส่วน2รอบนะครับถ้าคิดเป็นคาบออกมามันก็คือ t ส่วน2ได้เป็นกี่วินาทียังไม่รู้แต่เรารู้ว่า t ที่เราได้เนี่ยมันต้องเป็น t ส่วน2โอเคนะทีนี้ในส่วนของสมการของค่าเวลามันมีอะไรบ้างที่หาด้วยสมการของค่าเวลาก็คือ v เท่ากับโอเมก้า r ถูกไหมครับในการเคลื่อนที่แบบวงกลมโอเมก้ามันเท่ากับ2พายส่วน t แล้วก็คูณด้วย r โอเคเพราะฉะนั้นเราก็ได้ v ตัวนี้ออกมาได้ v ตัวนี้ออกมาหรือว่าเราจะจัดรูปใหม่ก็ได้ก็เป็น t เท่ากับ2 pi r ส่วนด้วย v อันนี้เป็นสมการที่1แล้วกันโอเคเนาะและอีกสมการหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ f เท่ากับ q v b sin theta แล้วก็ f เท่ากับ m v กำลัง2ส่วนด้วย rไอแรงที่สองทั้งสองแรงเนี้ยเป็นแรงเดียวกันเราก็จับมันเท่ากันเลยก็จะเป็น qv b sin theta เท่ากับ mv กำลัง2ส่วนด้วย r แน่นอนครับถ้า v กับ b มันตั้งฉากกัน v กับ b มันตั้งฉากกัน sin theta ก็เท่ากับ sin 90 sin 90ก็มีค่าเป็น1นะตัวนี้ก็จะเหลือเป็น qv bเท่ากับ mv กำลัง2ส่วนด้วย r จัดรูปสมการใหม่ก็จะเป็น r เท่ากับ mv ส่วนด้วย qb นักเรียนเห็นอะไรไหมครับอันนี้เป็น m ส่วน q ใช่ไหมแต่ว่าในโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยเป็น q ส่วน m เพราะฉะนั้นเราหาได้โดยใช้ส่วนกลับของตัวนี้ครับส่วนกลับของค่า 4.79 คูณ10กำลัง7ตัวเนี้ยเราสามารถหาได้เขียนเนาะทีนี้เราก็สามารถแทนค่า r เข้าไปในสมการที่1ได้เนาะตัวนี้เป็นสมการที่2นะครับเราแทนค่า r เข้าไปก็จะได้เป็น t เท่ากับ2 pi mv ส่วนด้วย qb แล้วก็ส่วนด้วย v ทีนึงนะครับโอเคเนาะทีนี้ก็จัดรูปใหม่ v ก็ตัดกับ v ก็จะเหลือเป็น2 pi m ส่วนด้วย qb
ทีนี้เราก็ค่อยแทนค่าเข้าไปครับแทนค่าเข้าไปอันนี้มันทีเดียวเนาะทีนี้ถ้าทีส่วนสองเราต้องการโจทย์เราต้องการเนี่ยทีส่วนสองนะครับโจทย์เราต้องการทีส่วนสองก็เอาสองหารตลอดก็จะเหลือเป็นทีส่วนสองเท่ากับพายเอ็มส่วนด้วยคิวบีอันนี้ผมจะเอามาแทนค่าตรงนี้เนาะทีส่วนสองเท่ากับ 3.14m ส่วน q อันนี้มัน q ส่วน m เนาะ m ส่วน q ก็จะเป็น1ส่วน 4.79 คูณ10กำลัง7นะครับคูณกับอะไรเอ่ยคูณกับ b ก็คือคูณ4คูณ10กำลังลบ6เทสลาโอเคนะทีนี้เราก็แก้สมการหา t ส่วน2ออกมานะครับเวลาเราแทนค่าหาทีส่วนสองเนี่ยเราไม่ต้องไปหาทีเดียวนะเราหารทีส่วนสองออกมาเลยนะครับเราต้องการแค่ครึ่งข้ามนะครับก็จะได้ทีส่วนสองเท่ากับ 1.64 คูณ10ยกกำลังลบ2วินาทีอันนี้ก็คือเวลาในการเคลื่อนที่ของอนุภาคอัลฟาจากจุด P มายังจุด Q เป็นเส้นโค้งครึ่งวงกลมตัวนี้โอเคนะครับทีนี้ไปดูข้อต่อไปนะฮะข้อ21นะครับเขาบอกว่าโปรตอนมีมวล 1.67 คูณ10ยกกำลังลบ27กิโลกรัมและประจุ 1.6 คูณ10กำลังลบ19คูลอมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ในทิศบวก x เข้าไปในสนามแม่เหล็กขนาดสม่ำเสมอ 6.68 คูณ10ยกกำลังลบ5เทสลาซึ่งมีทิศขนานกับแกน x นะทำให้โปรตอนเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี20เซนติเมตรจงหากอไก่การเคลื่อนที่เป็นวงกลมของโปรตอนอยู่ในระนาบใดแล้วก็ขอไข่เนี่ยขนาดของ v มีค่าเท่าใดก่อนอื่นเรามาวาดทิศของสนามแม่เหล็กก่อนเลยนะครับสนามแม่เหล็กมีทิศขนานกับแกนบวก y ผมจะวาดแกน y ก่อนเนาะอันนี้เป็นแกน y นะครับแกน y ตรงนี้เป็นแกน x นะแล้วก็ตรงนี้ให้เป็นแกน z ละกันตรงนี้เป็นแกน z นะครับโอเคเนาะตรงนี้ก็จะเป็นบวก z เนาะนี่ก็จะเป็นลบเป็นบวก z โอเคทีนี้เขาบอกว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมันขนานกับแกน y ถูกไหมเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กก็จะมีทิศไปทางนี้นะครับนี่คือทิศของ b โอเคโปรตอนมีประจุเป็นบวกเคลื่อนที่ไปในทางบวก x เคลื่อนที่ไปในทางบวก x เพราะฉะนั้นโปรตอนก็จะเคลื่อนที่ไปทางนี้โอเคเนาะอันนี้คือทิศของโปรตอนนะครับนะก็จะเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กแบบนี้ทีนี้เราหาทิศของแรงได้ไหมเอ่ยหาทิศของแรงโดยใช้กดมือขวานะครับแล้วก็แบมือขึ้นมานะปลายนิ้วทั้ง4แทนทิศของ v นิ้วโป้งแทนทิศของแรงเอ่ยนิ้วโป้งแทนทิศของแรงแล้วก็ฝ่ามือนะครับฝ่ามือหงายขึ้นแทนทิศของสนามแม่เหล็กนะครับเห็นได้ว่านิ้วโป้งมันจะไปทางนี้นะเพราะฉะนั้นวงกลมก็จะเป็นวงในลักษณะนี้นะครับเป็นวงในลักษณะนี้โอเคเนาะอันนี้ก็คือทิศการเคลื่อนที่ของประจุนะครับโปรตอนมวล 1.67 คูณ10ยกกำลังลบ27กิโลกรัมตัวนี้นี่คือลักษณะการเคลื่อนที่ของมันนี่โจทย์เขาให้หาขนาดของ v นะครับขนาดของ v โดยที่เรารู้ก็คือรู้มวลรู้ q รู้ค่าสนามแม่เหล็กแล้วก็รู้ r นะครับโอเคจากสมการ f เท่ากับ q v b sin เซต้าแล้วก็ f เท่ากับ m v กำลัง2ส่วน r เนี่ยถ้ามันเคลื่อนที่ในทิศตั้งฉากกับ b เนาะ v ตั้งฉากกับ b sin เซต้าก็ตัดไปก็จะเหลือเป็น q v b เท่ากับ m v กำลัง2ส่วนด้วย r
เราต้องการหาอะไรเอ่ยเราต้องการหา v เนาะตรงนี้ก็ตัดก็จะเหลือเป็น q b r ส่วนด้วย m นะครับเท่ากับ b โอเคทีนี้เราก็แทนค่าเข้าไปเนาะค่า q 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19แล้วก็ b ขนาดของสนามแม่เหล็กก็คือ 6.68 คูณ10ยกกำลังลบ5เทสลาแล้วก็คูณกับรัศมีอีกเท่าไหร่เอ่ยรัศมี r 20เซนอ่ะแล้วก็แปลงเป็นเมตรเป็น 0.02 นะครับส่วนด้วยมวล 1.67 1.67 คูณ10ยกกำลังลบ27คำนวณออกมาใช้เครื่องคิดเลขลองคำนวณออกมานะครับตัวเลขมันค่อนข้างเยอะเนาะจุดทศนิยมก็ตัดกันไม่ลงตัวอีกนะครับพอเราใช้เครื่องคิดเลขคำนวณออกมาก็จะได้ v เท่ากับ 1.28 คูณ10ยกกำลัง3เมตรต่อวินาทีโอเคเนาะอันนี้ก็คือความเร็วของอิเล็กตรอนแล้วก็ทิศการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนไอ้โปรตอนโทษทีความเร็วของโปรตอนแล้วก็ทิศการเคลื่อนที่ของโปรตอนนะครับนี้ไปดูข้อต่อไปนะฮะข้อที่22นะครับเขาบอกว่าอิเล็กตรอนมวล 9.1 คูณ10ยกกำลังลบ31กิโลกรัมและประจุ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19เป็นประจุลบนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v เข้าไปในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอขนาด4คูณ10กำลัง5นิวตันต่อคูลอมระหว่างแผ่นคู่ขนานที่ยาว4เซนติเมตรและมีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอขนาด 0.5 เทสลามีทิศทางดังรูปแล้วก็เขาก็กำหนดรูปมาเนาะเป็นรูปของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้าแล้วก็มีสนามแม่เหล็กด้วยเขาบอกว่าถ้าอิเล็กตรอนไม่มีการเบี่ยงเบนจากแนวเดิมจงหากอไก่ขนาดของความเร็วของอิเล็กตรอนขอไข่เวลาที่อิเล็กตรอนใช้เคลื่อนที่ตลอดความยาวของแผ่นคู่ขนานในหน่วยนาโนวินาทีโอเคนะก่อนอื่นเรามาพิจารณาแรงที่ทำให้อิเล็กตรอนตัวเนี้ยมันเคลื่อนที่เป็นวงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้นะเรามาดูว่ามันมีแรงอะไรที่กระทำต่ออิเล็กตรอนตัวนี้หนึ่งเลยก็คือแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กนะเราก็ใช้มือซ้ายนะครับใช้กดมือซ้ายโดยที่เรายกมือซ้ายขึ้นมาแล้วก็หันฝ่ามือเข้าหาตัวเองเพราะว่าสนามแม่เหล็กมันพุ่งออกนะครับมือซ้ายเนาะนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วโป้งก็ไปทางนี้เป็นแรง FB เป็นแรง FB แล้วก็ฝ่ามือก็หันเข้าหาตัวเองเพราะฉะนั้นแรง FB ก็จะมาทางขวาครับเป็น FBทีนี้อิเล็กตรอนมันเป็นประจุลบมันก็ต้องเคลื่อนที่เข้าหาประจุบวกถูกไหมครับนะแรงที่ทำให้ประจุอิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่เข้าหาประจุบวกก็คือแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าเป็น FE โอเคเนาะแรง2แรงเท่ากันแต่ว่าประจุเคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรงตัวนี้เราสามารถหาความเร็วได้นะครับจากสมการ FB เท่ากับ F เท่ากับ FE FB ของเราก็คือ QVB นะครับส่วน FE ของเราก็คือ QE นี้ในเรื่องประจุไฟฟ้านะครับทุกคนน่าจะจำได้เนาะทีนี้ Q ตัดกันครับประจุตัวเดียวกันก็จะได้ V ความเร็วเท่ากับ Eก็คือค่าสนามไฟฟ้าเนาะส่วนด้วยค่าสนามแม่เหล็ก B ค่าสนามไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ4คูณ10กำลัง5นิวตันต่อคูลอมนะครับจากโจทย์เลยแล้วก็ค่าสนามแม่เหล็กก็คือ 0.5 เทสลาหา V ออกมาก็จะได้เท่ากับ8คูณ10กำลัง5เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นคำตอบข้อกอไก่เราได้แล้ว8คูณ10กำลัง5เมตรต่อวินาทีทีนี้ขอไข่ครับหาเวลาที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่
นะตลอดความยาวก็คือทั้งหมดเลยซึ่งความยาวเท่ากับเท่าไหร่ครับ4เซนติเมตรเราก็หาจากสูตร v เท่ากับ s ส่วน t เลยก็จะได้ t ออกมานะได้ t ออกมาเท่ากับ s ส่วน v t จึงเท่ากับ4คูณ10กำลังลบ2นะเราคิดในหน่วยเมตรนะครับส่วนด้วย8คูณ10กำลัง5นะก็คือความเร็วที่เราหามาเมื่อกี้โอเคนะครับคำนวณออกมาก็จะได้เป็น1ส่วน2คูณ10กำลังลบ7วินาทีโอเคเนาะ4กำลังลบ7วินาที1ส่วน2คูณ10กำลังลบ7วินาทีโอเคไหมผมทำถูกไหมประมาณนี้นะครับหรือ t นะครับเท่ากับ 0.5 คูณ10กำลังลบ7วินาทีแต่โจทย์เขาบอกว่าให้ตอบในหน่วยนาโนวินาทีเพราะฉะนั้นเราก็เลื่อนจุดตัวนี้นะครับเราเลื่อนจุดตัวนี้เลื่อนถอยหลังไปพอเราเลื่อนถอยหลังไปไอ้เลขชี้กำลังตัวนี้ก็จะลดลงถ้าเลื่อนเป็น1จุดก็จะลดลงเป็นลบ1เลื่อนไป2จุดก็จะลดลงเป็นลบ2เพราะฉะนั้นเราเลื่อนไป2จุดนะครับก็จะกลายเป็น50คูณ10กำลังลบ2คูณกับ10กำลังลบ7วินาทีได้ทีออกมาเท่ากับ50คูณ10กำลังลบ9วินาทีไอ้10กำลังลบ9นี่แหละมันก็คือนาโนวินาทีโอเคนะก็จะได้ทีเท่ากับ50คูณ10กำลังไอ้50นาโนวินาทีนะครับโอเคเนาะทีนี้ไปดูข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าโปรตอนมวล 1.67 คูณ10ยกกำลังลบ27กิโลกรัมและประจุ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมถูกเร่งจากจุดหยุดนิ่งผ่านความต่างศักย์640โวลต์แล้วเคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาดสม่ำเสมอในทิศตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กทำให้เส้นทางการเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี4เซนติเมตรจงหาขนาดของความเร็วของโปรตอนนี่ก็ไก่นะครับแล้วก็ขอไข่ก็คือหาขนาดของสนามแม่เหล็กโอเคเนาะโดยที่องค์ประกอบหรือว่าตัวอย่างที่โจทย์เขาให้มาเนี่ยองค์ประกอบที่โจทย์เขาให้มาเขาจะมีมวลมี Q แล้วก็มีความต่างศักย์ก็คือ V หาความเร็วเราสามารถหาได้จากกฎอนุรักษ์พลังงานได้นะครับก็คือ U เท่ากับ QV เท่ากับ1ส่วน2 MV ยกกำลัง2เมื่อ Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19 V เท่าไหร่เอ่ย V ก็คือความต่างศักย์นะครับเท่ากับ640โวลต์จับเท่ากับ1ส่วน2คูณ M ก็คือ 1.67 คูณ10ยกกำลังลบ27แล้วก็คูณกับ Vกำลัง2เราไม่รู้ v กำลัง2ก็ติดไว้นี้คำนวณออกมานะครับย้าย2ขึ้นไปคูณ2คูณ 1.6 ก็เป็น 3.2 คูณ10กำลังลบ19คูณ640หารด้วย 1.67 คูณ10กำลังลบ27เท่ากับ v ยกกำลัง2โอเคเนาะตัวเลขชี้กำลังตัวเนี้ยมันก็สามารถตัดกันได้เนาะส่วนตัวเลขข้างหน้าเนี่ยสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเราก็ลองใช้ขึ้นคิดเลขกดดูนะครับหลังจากนั้นนะฮะพอเราคำนวณออกมาก็จะได้ v เท่ากับ 3.5 คูณ10กำลัง5เมตรต่อวินาทีโอเคเนาะทีนี้ขอไข่ครับหาขนาดของสนามแม่เหล็กก็คือหาค่า b หาค่า b จากไหนก็หาค่า b จาก f เท่ากับ q v b และ m v กำลัง2ส่วนด้วย r โอเ
คเนาะจัดรูปสมการออกมานะครับจัดรูปสมการก็จะได้ b เท่ากับ m v ส่วนด้วย q r เรารู้รัศมีวงกลมเรารู้มวลเรารู้ค่าประจุเรารู้ค่า v เพราะฉะนั้นก็เอาทั้งหมดเนี่ยแทนค่าเข้าไปก็จะได้เป็น b เท่ากับ 1.67 คูณ10กำลังลบ27คูณ v ก็คือ 3.5 คูณ10กำลัง5นะครับคูณ q q เท่าไหร่เอ่ย 1.6 คูณ10กำลังลบ19นะครับแล้วก็คูณกับ r รัศมีก็คือ4คูณ10กำลังลบ2นะครับคิดในหน่วยเมตรเนาะหลังจากนั้นเราก็คำนวณออกมานะครับใช้เครื่องคิดเลขคำนวณออกมาก็จะได้ b นะครับได้ b ได้ในส่วนของความเข้มของสนามแม่เหล็กเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับ 9.13 คูณ10ยกกำลังลบ2เทสลานั่นเองโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับวิธีการคำนวณเครื่องคิดเลขง่ายๆก็คือเอาตัวเนี้ยคูณกันก่อนบวกลบกันก่อนนะครับโอเคเนาะไปดูข้อต่อไปนะครับต่อมาข้อ24นะครับเขาบอกว่าเส้นลวดตัวนำมีมวล10กรัมและยาว6เซนติเมตรถ้าวางตัวในแนวแกน x อยู่ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอขนาด 0.4 เทสลานะครับแล้วก็สนามแม่เหล็กเนี่ยมีทิศลบ z ทิศ z ก็คือทางนี้เนาะทิศลบ z ก็คือทางนี้นะครับดังรูปถ้ามีกระแสไฟฟ้า 5.0 แอมแปร์ผ่านเส้นลวดตัวนำในทิศทางบวก x ก็คือกระแสไฟฟ้าผ่านทางนี้นะครับและให้แทนค่าความเร่งโน้มถ่วงเป็น 9.8 ก็คือใช้ค่า g 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับจงหาขนาดของแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อลวดตัวนำอันแรกก็คือหา f แล้วก็อันที่2ก็คือเส้นลวดตัวนำกำลังเคลื่อนที่ในทิศทางใดด้วยความเร่งเท่าใดก็คือถามหาความเร่ง a โอเคนะเรามาดูทิศของสนามแม่เหล็กแล้วก็ทิศของ v แล้วก็ทิศของแดงนะครับโดยใช้กดมือขวาเนาะสนามแม่เหล็กไปทางลบ z แล้วก็หันฝ่ามือไปทางลบ z แล้วก็ปลายนิ้วทั้ง4แทนทิศของ i ครับแทนทิศของกระแสเนาะก็จะได้แบบนี้ครับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยตรงนี้เป็นนิ้วโป้งนะครับฝ่ามือก็หันไปทางนี้เป็นทิศของ b นี่ก็จะเป็นทิศของ f นะครับนี่ก็จะเป็นทิศของ i เราหาขนาดของ f ก็หาจากสมการ f เท่ากับ i l b sin เซต้านะครับเมื่อเซต้าเท่ากับ90องศาก็จะได้สมการออกมาเป็น f เท่ากับ i l bเพราะว่าไซน์90มันเท่ากับ1เนาะค่ากระแสมีค่าเท่ากับ 5.0 นะครับแล้วก็ L ก็คือความยาวของลวดเนี่ย6เซนติเมตรก็แปลงหน่วยเป็นเมตรนะครับเป็น6คูณ10กำลังลบ2ค่า B ก็คือค่าความเข้มสนามแม่เหล็กนะครับ 0.04 เทสลาโอเคนะทีนี้เราก็คำนวณออกมานะครับค่า30 3412นะเป็น1.2 คูณ10กำลังเป็น12 คูณ10กำลังลบ2นะครับคำนวณออกมาก็จะได้ F เท่ากับ 0.12 นิวตันพอถูกแรงกระทำแล้วเนี่ยมันทำให้เส้นลวดเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับมันมีแรงกระทำในทิศนี้ส่วนแรงดึงลงก็คือ mg นะครับจากกฎข้อที่2ของนิวตันก็คือซิกมา F เท่ากับ ma จากรูปเนี่ยมันมีแรง2แรงกระทำก็คือแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กก็คือ FB 0.12 นิวตันตัวนี้แล้วก็ F เนื่องจาก MG นะครับเป็นแรงในทิศตรงข้ามก็จะได้สมการออกมาเป็น FB ลบ MG เท่ากับ MA FB ของเราก็คือ F ตัวนี้ครับ 0.12 ส่วน MG ของเราก็จะเป็น10คูณ10ยกกำลังลบ3คูณด้วยค่า g ก็คือ 9.8 นะครับเพราะว่าเขาให้ใช้ค่า g เป็น 9.8 เนาะเท่ากับ ma
m ก็คือมวลของลวดตัวนำตัวนี้นะครับ10คูณ10ยกกำลังลบ3แล้วก็คูณค่า a นะครับหาความเร่งออกมาอังเกนก็ลองแก้สมการออกมาเนาะบวกลบคูณหารกันออกมานะครับฝั่งนี้บวกลบกันเท่าไหร่ก็เอาไอ้10กำลังลบ3ตัวนี้10คูณ10กำลังลบ3ตัวนี้ไปหารนะครับก็จะได้ความเร่งออกมาเท่ากับ 2.2 เมตรต่อวินาทีกำลัง2โอเคนะฮะอันนี้ก็คือค่าความเร่งที่หาออกมาได้สำหรับข้อ24นะครับนี้ไปดูข้อต่อไปนะข้อที่25นะครับเขาบอกว่าลวดตัวนำเส้นหนึ่งมีมวล25กรัมและยาว10เซนติเมตรแขวนจุดกลางของลวดไว้กับสปริงพลาสติกที่มีค่าคงตัวนะที่มีค่า K เนี่ยทำให้สปริงยืดออกเล็กน้อยและลวดตัวนำวางในแนวแกน X นะครับอยู่ในสนามแม่เหล็กที่มีค่าสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ 0.4 เทสลานะครับเป็นสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าเนาะและมีทิศทางเข้าตั้งฉากกับกระดาษดังรูปอันนี้ก็คือในรูปแรกที่เขาให้มานะครับมีสปริงมีสนามแม่เหล็กแล้วก็มีลวดตัวนำที่วางอยู่ที่เขาบอกว่าเมื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำ8แอมแปร์ในทิศทางบวก x คือให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนี้ไปในทางทิศนี้แรงแม่เหล็กจะทำให้สปริงหดกลับขึ้นไปเป็นระยะ1เซนติเมตรจงหาค่า K ของสปริงโดยไม่คำนึงถึงน้ำหนักของสายไฟโอเคเรามาพิจารณารูปนี้ว่ามันมีแรงอะไรบ้างที่กระทำกับลวดตัวนำ1เลยก็คือ MG นะครับ 1MG 2แรงเนื่องจากสปริงก็คือ KX ตัวนี้นะครับ3ก็คือแรงเนื่องจากแม่เหล็กเพราะว่ามันมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กพอมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านปุ๊บเราก็ใช้กดมือขวานะครับนิ้วทั้ง4แทนทิศทางของกระแสนะครับไปทางบวก x แล้วก็นิ้วโป้งแทนทิศของแรงเป็นแรง fb แล้วก็ฝ่ามือแทนทิศของอะไรครับฝ่ามือแทนทิศของสนามแม่เหล็กก็หันเข้าไปทางโน้นโอเคเนาะก็จะมี1แรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กก็คือ fb นะครับFB เป็นแรงในทิศขึ้นนะครับส่วนแรงเนื่องจากสปริงเนี่ยนะฮะมันจะเป็นแรงในทิศลงเพราะว่าอะไรแรงเนื่องจากสปริงเวลาสปริงหดแรงมันจะเป็นยังไงแรงมันจะต้านนะครับแรงเนื่องจากสปริงเวลาหดมันจะต้านเพราะฉะนั้น F เท่ากับ KX ตัวนี้มันจะเป็นแรงในทิศลงมันจะเป็นแรงในทิศลง KX เป็นแรงต้านนะเป็นแรงต้านนะครับแล้วก็ MG ก็จะเป็นแรงลงโอเคเนาะเพราะฉะนั้นจากกฎข้อที่1ของนิวตันซิกมา F เท่ากับ0เนี่ยนะแรงขึ้นก็จะมี FB ส่วนแรงลงก็จะมี KX กับ MG จากซิกมา F เท่ากับ0 FB เราหาได้จากสมการไหนเอ่ยแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กก็คือ ILBนะครับกระแสไฟฟ้าไหลในเส้นลวดตัวนำส่วน kx ตัวนี้นะครับมันจะแยกเป็น x เดิมกับ x ใหม่นะ x เดิมก็คือเป็นตัวนี้นะครับก็คือตอนที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับก็จะเป็น w เท่ากับ kx ตอนนี้มันไม่มีแรงอื่นเนาะมีแค่แรงเนื่องจากน้ำหนักก็คือ w เท่ากับ mg แล้วก็มีแรงเนื่องจากสปริงตัวนี้นะครับ KX โอเคพอเราแทนในตัวนี้เราก็แทนลงไปนะครับก็จะเป็น W ตัวนี้เป็น MG เนาะ25คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับแล้วก็คูณค่า G ก็คือ10ส่วน K เรายังไม่รู้แล้ว X เราก็ยังไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันยืดออกเท่าไหร่นะเขาบอกว่าแค่เขาบอกแค่ว่ามันยืดออกเล็กน้อยไอ้สปริงที่ยาว10เซนเนี่ยมันยืดออกเล็กน้อยแต่ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่เราก็เลยแทนเป็น x 1นะแทนเป็น x 1นะครับแล้วทีนี้ไอ้ x 2ที่มันหดเข้าไปเนี่ยคือมันถูกแรงตัวเนี้ยดันเข้าไปแรงเนื่องจากแม่เหล็กตัวเนี้ยดันเข้าไปนะครับก็จะมี kx 2kx 2ซึ่งไอ้ kx 2เนี่ยมันเท่ากับ
ค่า k คูณกับระยะที่มันหดเข้าไปก็คือเท่าไหร่ครับ1เซนติเมตรเพราะนั้น kx เนี่ยเราจะแยกออกเป็น2ตัวก็คือ k คูณกับ1คูณ10ยกกำลังลบ2แล้วก็ลบกับ x เดิมลบกับ x เดิมซึ่ง x เดิมก็คือ x 1นะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นเดลต้า x โอเคไหมสมมติมันยืดออกมา5มันถูกแรงทำให้ถูกหดเข้าไปหดเข้าไปเท่าไหร่ล่ะก็หดขึ้นกลับขึ้นไปกลับขึ้นไป1คูณ10กำลังลบ2เซนก็จะเหลือระยะใหม่ระยะใหม่ก็จะเป็นระยะตัวนี้อันนี้คือระยะที่ยืดออกมาเป็นระยะ x 1เนี่ยอันนี้คือระยะ x 1อันนี้คือระยะที่หดเข้าไปเป็น1เซนเราต้องการหา x 2ก็คือ x 2ตัวนี้x 2ตัวนี้ก็คือเป็นเดลต้า x อ่ะเอาง่ายๆตัวนี้ลบตัวนี้ได้ระยะตัวนี้ออกมาโอเคเนาะบวกกับ mg ซึ่ง mg ของเรามันก็คือตัวนี้มันก็คือ w ตัวนี้มันเท่ากับ kx 1เห็นไหมครับอันนี้คือ w หรือว่า mg นะมันเท่ากับ kf 1มันเราคูณค่า k เข้าไปคูณค่า k เข้าไปก็จะเป็น1คูณ10กำลังลบ2 k ตัวนี้ก็จะเป็นลบ kx 1บวกกับ kx 1คนนี้ก็จะตัดกันหายไปก็จะเหลือแค่ ilb เท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ 2k ค่า i เท่าไหร่ครับทีนี้ค่า i ค่ากระแส8แอมแปร์ถูกไหม l ก็คือความยาวของลวดตัวนำเท่าไหร่เอ่ยลวดตัวนำเขาบอกมาไหมลวดตัวนำยาว10เซนติเมตรก็คือ 0.1 เมตรแล้วก็ B ค่าสนามแม่เหล็ก 0.4 เทสลานะครับจับเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ 2K เป็นเท่าไหร่เอ่ย 0.16 ถูกไหมเอ้ย 0.32 ถูกไหมครับ 0.32 ทศนิยม2ตำแหน่งเนาะเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ 2k ทีนี้หาค่า k ออกมานะครับก็จะได้ค่า k เท่ากับ32นิวตันต่อเมตรโอเคเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อที่25ไปดูข้อต่อไปต่อมาข้อ26นะครับเขาบอกว่ารวบตัวนำยาว15เซนติเมตรวางตัวในแนวแกน xโดยจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดนะครับถ้ามีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ b ในระนาบ xy นะโดยมี b เป็นองค์ประกอบในแนวแกน x และ y เท่ากับ 0.4 แล้วก็ 0.3 เทสลาตามลำดับเนาะเมื่อให้กระแสไฟฟ้า6แอมแปร์นะฮะ6แอมแปร์ผ่านขดลวดในทิศแกน x บวก xจงหาขนาดและทิศทางของแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อลวดตัวนำก่อนอื่นเราก็วาดภาพขึ้นมาก่อนเนาะวาดภาพขึ้นมาจากโจทย์เนาะนี่เป็นลวดตัวนำนะครับที่วางตัวในแนวบวก x วางตัวในแนวบวก x กระแสไหลในทิศทางบวก x ในทิศนี้อันนี้คือทิศของกระแสนะครับทิศของกระแส i แล้วก็จุดกึ่งกลางของลวดตัวนำนะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่จุด00นะครับอันนี้เป็น y แกน y ตัวนี้เป็นแกน x นะครับปึ๊บประมาณนี้รูปอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ทีนี้เขาบอกว่ามีสนามแม่เหล็กอยู่ในระนาบ xy โดยแกน y เท่ากับ 0.3 เทสลา dy เท่ากับ 0.3 เทสลาแล้วก็สนามแม่เหล็กในทิศแกน x หรือว่า bx เนี่ยเท่ากับ 0.4 เทสลานะครับเขาบอกว่าจงหาขนาดและทิศทางของแรงที่กระทำต่อลวดตัวนำนะครับเรามาดูถ้าในกรณีที่กระแสไหลในทิศนี้นะกระแสไหลในทิศนี้จะเกิดแรงนะครับเนื่องจากสนามแม่เหล็กในทิศไหนครับทิศที่ตั้งฉากกับกระแสจะเกิดแรงในสนามแม่เหล็กในทิศที่ตั้งฉากกับกระแสก็คื
แรงในแกน y ครับจะเกิดแรงที่เกิดจากสนามแม่เหล็กแกน y เอาง่ายๆแรงที่เกิดขึ้นจับไปในทิศนี้ครับโอเคใช้กดมือขวาเนาะใช้กดมือขวาโดยฝ่ามือหันไปในทิศของสนามแม่เหล็กแล้วก็นิ้วทั้ง4แทนทิศของ i นะครับแล้วก็นิ้วโป้งแทนทิศของแรงเพราะฉะนั้นทิศของแรงจะมาในทิศนี้โอเคนะลองแบมือขึ้นมานะครับหันแบมือแล้วก็หันฝ่ามือไปในทิศ b นะ by ด้วยแล้วก็นิ้วทั้ง4แทนทิศของ i นะอันนี้นิ้วทั้ง4แทนทิศของ i แล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยนะแทนทิศของ f ก็จะได้ทิศของแดงในทิศนี้ส่วนในแกน x เกิดแรงหรือเปล่าครับในแกน x จะไม่เกิดแรงนะครับ fx เท่ากับ0นะครับแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กในแกน x เนี่ยเป็น0เพราะว่ากระแสกับทิศของสนามแม่เหล็กเนี่ยมันขนานกันมันก็เลยไม่เกิดแรงแต่เนี่ยมันตั้งฉากกันนะครับ i กับ b ตัวเนี้ยนะ i กับ dy ตัวนี้มันตั้งฉากกันมันก็เลยเกิดแรงทีเราหาขนาดของแรงครับขนาดของแรงก็จะเป็น f เนื่องจาก by นะ f เนื่องจาก by ผมให้เป็น fy เลยแล้วกัน fy จะเท่ากับ i lby นะครับโอเค i ของเรากระแสที่ไหลผ่านเส้นลวดตัวนำเท่ากับเท่าไหร่ฮะ6แอมแปร์6แอมแปร์แล้วก็ L ลวดตัวนำยาวเท่าไหร่เอง 0.15 นะครับ 0.15 เมตรเนาะเราแปลงหน่วยจาก15เซนติเมตรนะครับแล้วก็ BY ก็คือ 0.3 นะครับคูณออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ 0.27 นิวตันแล้วก็มีทิศทางในแกนบวก Z นะครับโอเคเนาะก็คือในทิศชี้ออกตั้งฉากกับหน้ากระดาษของเรานี่ก็คือ F ที่ได้จากสนามแม่เหล็กในแกน y นะผมย่อให้เป็น fy ไม่ใช่ f แรงในแกน y นะ f เนื่องจากสนามแม่เหล็กในแกน y ส่วนในแกน x นะสนามแม่เหล็กในแกน x ไม่เกิดแรงเพราะมันขนานกับกระแสทิศของกระแสนั่นเองโอเคนะฮะทีนี้ไปดูข้อต่อไปข้อ27นะครับเขาบอกว่าลวดตัวนำยาว L เส้น1วางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอนะครับขนาด 0.8 เทสลาเมื่อมีกระแสไฟฟ้า I ไหลผ่านลวดตัวนำนี้ทำให้เกิดแรงต่อ1หน่วยความยาวแรงต่อ1หน่วยความยาวก็คือ F ส่วน L นะครับที่กระทำต่อลวดตัวนำนี้เท่ากับ20นิวตันต่อเมตรจงหาค่าของ I ก็คือหาค่าของกระแสทางกระแสไฟฟ้าออกมานะครับจากสมการนะครับ F เท่ากับ I L B sin เซต้าเมื่อทิศทางของกระแสมันตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กเซต้าก็จะเท่ากับ90องศา sin 90ก็มีค่าเท่ากับ1ก็จะเหลือ F เท่ากับ I L B ทีนี้เขาบอกว่าแรงต่อ1หน่วยความยาวหรือว่า F ส่วน L เนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่ครับ20นิวตันต่อเมตรเราก็ย้าย L มา F ส่วน L เท่ากับ IB โอเคไหมฮะ F ส่วน L เท่ากับ IB F ส่วน L ของเรามันเท่ากับ20เนาะเราต้องการหาค่า I เราก็ย้าย B มาหารตัวนี้มันเท่ากับ20ละเรารวมมันให้เป็น20ละ F ส่วน L ตัวนี้20หาร b ก็จะได้ค่ากระแสออกมา i เท่ากับ20ส่วนด้วยค่าสนามแม่เหล็กเท่าไหร่เอง 0.8 เทสลานะครับทีนี้เราคำนวณออกมาก็จะได้ b เท่าไหร่ครับเป็น25แอมแปร์นะครับได้ i โทษทีได้ i เท่ากับ25แอมแปร์นะครับเป็นกระแสที่ไหลผ่านเส้นลวดตัวนำนี้นะโอเคข้อนี้ไม่มีอะไรมากครับไปดูข้อต่อไปข้อที่28นะครับเขาบอกว่าสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอขนาด 0.4 เทสลาผ่านลวดตัวนำ ABCD นะครับ
A B C D E ในแนวขนานกับระนาบของกดลวดดังลูกอันนี้ก็คือกดลวดนะ A B C D E ส่วนลูกศรยาวๆนี่ก็คือเป็นชิดของสนามแม่เหล็กนะครับเขาบอกว่าถ้า A B และ D E ยาว10เซนติเมตรเท่ากันส่วน B C และ C D ยาว20เซนติเมตรเท่ากันเมื่อมีกระแสไฟฟ้า I เท่ากับ3แอมแปร์ไหลผ่านลวดตัวนำนี้จงหาแรงรับของแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อลวดตัวนำถ้าเรามองภาพเนี่ยมันอาจจะเหมือนดูยากนะแต่ที่จริงถ้าเราพิจารณาตามหลักการเนี่ยมันจะไม่ยากเลยนะครับเราดูทิศของกระแสจากจุด AB ก่อนกระแสจากจุด AB มันไหลขนานกับทิศของสนามแม่เหล็กถูกไหมครับถ้ามันขนานกับทิศของสนามแม่เหล็กมันจะทำให้แรงเป็นยังไงครับ FAB เท่ากับ0ไม่เกิดแรงตัวนี้ก็เหมือนกันในส่วนของลวด DE นี่ก็เหมือนกันเมื่อกระแสไหลขนานกับสนามแม่เหล็กลวดแรงที่กระทำกับลวด DE ก็เป็นยังไงครับเท่ากับ0เหมือนกันทีนี้เราพิจารณาในส่วนนี้โดยใช้อะไรครับโดยใช้กดมือขวาแล้วก็สมการของ F เท่ากับ ILB sin เซต้าที่เราใช้กดมือขวาเพราะว่าเราต้องการหาทิศของแรงนั่นเองเนาะเราใช้มือขวาฝ่ามือแทนทิศของอะไรฝ่ามือแทนทิศของ B ปลายนิ้วแทนทิศของ I แล้วก็นิ้วโป้งแทนทิศของแรงเพราะฉะนั้นลวดในโซนนี้นะครับแรง F B C จะเป็นยังไงมีแรงพุ่งเข้านะครับ A B C พุ่งเข้าผมให้เป็นจุดแล้วกันเนาะพุ่งเข้านะครับใช้มือขวานะลองใช้มือขวาขึ้นมานะครับปลายนิ้วทั้ง4ฝ่ามือแล้วก็อันนี้ก็เป็นทิศของ F ที่พุ่งเข้านะครับโอเคนะที่ดูในส่วนนี้ครับส่วน C D ลวดส่วน C D นะลวดส่วน C D ก็ใช้มือขวาเช่นกันนิ้วทั้ง4แทนทิศของกระแสแล้วก็ตะแคงมือจะเห็นว่านิ้วโป้งเราชี้ออกมาหาตัวเราเองถูกไหมทิศของสนามแม่เหล็กไปทางนี้แล้วก็ทิศของ I เป็นไงทิศของ I ก็ไหลตามทางนี้เห็นเนาะเพราะฉะนั้นทิศของตัวเนี้ยจะพุ่งออกนะครับอันนี้พุ่งเข้าอันนี้พุ่งออกนะครับ F ในส่วนของ CD จะพุ่งออกอันนี้พุ่งเข้าพุ่งออกมันก็จะหักล้างกันทีนี้มาดูขนาดของแรงบ้างจากสมการ F เท่ากับ ILB sin เซต้า F ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ I เท่าไหร่ I 3 L เท่าไหร่ครับลวดส่วน BC 20แปลงหน่วยเป็นเมตรก็จะเป็น 0.2ค่าสนาม4เทสลาไซเซต้าเท่าไหร่ครับไซ60อันนี้ก็คือ F ในส่วนของ BC แล้ว F ในส่วนของCD ล่ะก็เหมือนกันถูกไหมความยาวเท่ากันกระแสไหลผ่านเท่ากันทำมุมเท่าไหร่อีกทำมุมก็60องศาเท่ากันเพราะฉะนั้นครับIFBC กับ CD เนี่ยมันก็จะหักล้างกันแรงรับก็เป็น0ส่วน FAB กับ DE ก็เป็นไงครับเป็น0อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแรงรับมันก็เลยเป็น0ครับแรงรับเท่ากับ0 2แรงนี้หักล้างกันโอเคเนาะนี่ก็คือคำอธิบายของข้อที่28นะครับไปดูข้อต่อไปข้อ29ก็ภาพคล้ายๆกันเนาะต่อมาข้อ29นะครับเขาบอกว่าสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอขนาด 0.4 เทสลาผ่านลวดตัวนำ A B C D มีทิศทางออกตั้งฉากกับกระดาษดังลูกนะครับอันนี้แล้วก็เขาให้รูปภาพมาเขาบอกว่าถ้า AB และ DE ยาว10เซนติเมตรส่วน BC และ CD ยาว20เซนติเมตร
เมื่อกระแสไฟฟ้า3แอมแปร์ผ่านเส้นลวดนี้จงหาขนาดและทิศทางของแรงรับของแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อลวดตัวนำ A B C D นะครับเราดูทิศทางการไหลของกระแสนะกระแสมันไหลจากทางซ้ายนะครับมาทางขวาโดยที่สนามแม่เหล็กเนี่ยทิศของสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งออกเราก็ใช้กดมือขวาเลยนะครับใช้มือขวาปลายนิ้วทั้ง4นะครับชี้ในทิศของกระแสที่ไหลผมคิดในส่วนของกดลวด AB ก่อนเนาะคิดในส่วนของขนลวด AB ก่อนจะเห็นได้ว่าทิศการไหลขนลวด AB กับ DE เนี่ยมันไปในทิศเดียวกันถูกไหมครับมันไปในทิศเดียวกันปึ๊บนี่คือปลายนิ้วทั้ง4เนาะแล้วก็ฝ่ามือก็หันออกมาหาตัวเองครับอันนี้สนามแม่เหล็กพุ่งออกแล้วก็ทิศของแรงนะแทนนิ้วโป้งแทนทิศของแรงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแรงเนี่ยมีทิศลงนะครับอันนี้คือทิศของแรงอันนี้คือทิศของ I เนาะนี่ก็คือทิศของ B อันนี้ก็เหมือนกันนะครับทิศของ I กับ B ไปในทิศตัวนี้พี่น้อย F ลง I ไปทางนี้เห็นได้ว่า2แรงเนี้ยมันมีขนาดเท่ากันนะครับ F A B เท่ากับF D E โอเคนี่มาคิดในส่วนของเส้นนี้กันบ้างนะครับคิดในส่วนของเส้นนี้ก็ใช้กดมือขวาเหมือนเดิมนะครับปลายนิ้วทั้ง4แทนทิศของ I แล้วก็นิ้วโป้งแทนทิศของแรงนิ้วโป้งแทนทิศของแรงแล้วก็หันฝ่ามือเข้าหาตัวเองเป็นทิศของสนามแม่เหล็กนะครับจะเห็นได้ว่าทิศของแรงเนี่ยจะมีทิศตั้งฉากกับ I นะครับตั้งฉากกับกระแสอันนี้ก็เหมือนการทิศของแรงก็ตั้งฉากกับกระแสนะโอเคนะครับนี้เราก็ทำการแตกแรงครับแตกแรงตรงนี้ก็จะเป็นอะไร F ไซน์30หรือว่า F คอส60นั่นเองนะครับตรงนี้นะ Fคอส60ตรงนี้ก็จะเป็น F คอส60เหมือนกันโอเคอันนี้คือแรงในทิศลงนะครับแต่ว่าแรงในที่เป็น F ไซน์60เนี่ยมันจะหักหลังกันก็คือทิศทางของแรงมันตรงข้ามกันนะครับก็หักหลังกันเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่ทิศลงที่เกิดแรงนะครับที่เกิดแรงรับก็จะมีแค่แรงในทิศลงมีแรงในส่วนของ AB กับแรงในส่วนของตัวนี้ F cos 60ตัวนี้นะครับกับแรงอีกตัวนึงก็คือ F cos 60ตัวนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็เอาทั้ง4แรงเนี้ยมาบวกกันก็จะได้ซิกมา F เท่ากับ F AB บวก F DE บวกตัวนี้ F cos60นะครับแล้วก็บวกกับตัวนี้ก็ F cos 60เหมือนเดิมเขียนเนาะ FAB เราก็คิดตามสูตร F เท่ากับ ILB F เท่ากับ ILB sin theta หรือแต่ว่า sin theta เนี่ยค่า I กับค่า B มันตั้งฉากกันอยู่แล้วก็ใช้ F เท่ากับ ILB เลยก็ได้ถ้ากระแสเป็น3เนาะตัวแรกก็จะเป็น3คูณ L ความยาวของเส้นลวดตัวนี้นะครับระยะ AB 10เซนก็จะเป็น 0.1 คูณกับค่าสนามแม่เหล็กก็คือ 0.4 ถ้า FAB กับ FDE มันเท่ากันเราก็คูณ2เข้าไปเลยก็ได้เพื่อความรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คูณ2เข้าไปเลยก็ได้บวกกับ F cos 60ก็เป็น I L L เท่าไหร่เอ่ย L ก็ต้องเป็น L 2 cos 60นะครับระยะ L 2มันเท่าไหร่ CB ก็คือ20ใช่ไหมทีนี้ผมเปลี่ยนเป็น0เปลี่ยนเป็น3คูณ20แล้วกันเนาะ
3คูณ20อ่ะ 0.2 นะครับ 0.2 b ก็ 0.4 เหมือนเดิมคอส60ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน2คอสมากค่าน้อยนี่พอมันมี2ตัวใช่ไหมมันมี2ตัว2แรงก็คูณ2เข้าไปคูณ2เข้าไป2ก็ตัดกับ2ตัวนี้ก็จะเป็น3คูณ 0.2 คูณ4นะครับโอเคเป็นเท่าไหร่เอ่ย3คูณ 0.04 คูณ2เป็น6 6 4 24ทศนิยม2ตำแหน่งเป็น 0.24 ตัวนี้ก็เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 เหมือนกันใช่ไหม 0.24 เหมือนกันเพราะฉะนั้นบวกกันก็ได้ออกมา 0.48 นะครับอันนี้ก็คือซิกมา F แรงรับที่กระทำต่อเส้นลวดตัวนำตัวนี้สินะทีนี้ไปดูข้อต่อไปต่อมานะครับโจทย์ข้อ30เขาบอกว่าขดลวดวงกลมมีจำนวนรอบ20รอบและรัศมี8เซนติเมตรวางขดลวดนี้ไว้ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอขนาด2เทสลาและมีทิศขนานกับระนาบของขดลวดถ้ามีกระแส10แอมแปร์ผ่านขดลวดในทิศทางดังรูปอันนี้ก็คือทิศของกระแสที่ไหลนะครับไหลตามเข็มนาฬิกาเนาะแล้วก็ทิศของสนามแม่เหล็กก็พุ่งจากซ้ายไปขวาจงหาโมเมนต์ของแรงคู่ควบรอบแกนหมุนนะครับก็ไก่ที่ผ่านจุด P กับ R แล้วก็ขอไข่ที่ผ่านจุด Q กับ S นะครับเรามาพิจารณาจุดที่ผ่าน P กับ R ก่อนถ้าเราพิจารณาโมเมนต์รอบแกนที่ผ่าน P กับ R เนี่ยนะครับจากแรงที่กระทำกับลวดส่วนโค้งนะในด้านขวาและด้านซ้ายเราจะพบว่ามันมีทิศที่เป็นยังไงครับมันมีทิศตั้งฉากเนาะมันมีทิศตั้งฉากกับกระดาษนะครับตลอดในส่วนของ PQR นะฮะเพราะฉะนั้นโมเมนต์รอบจุด P กับ R เนี่ยโมเมนต์รอบจุด P กับ R ก็จะได้เป็น M เท่ากับ NI AB cos θในAB cos θ แล้วก็ θ ของเราเท่ากับ90องศาด้วยก็คือมันตั้งฉากตลอดนะครับก็คือตัวนี้เป็นจุดหมุนตัวนี้เป็นจุดหมุนกี่นะทีนี้ N ของเรานะครับขดลวดเราหมุนกี่รอบ20รอบถูกไหมครับกระแสที่ผ่านก็10แอมแปร์นี้พื้นที่ของเรามันเป็นวงกลมพอมันเป็นวงกลมพื้นที่ A ของเราก็เท่ากับไพยกกำลัง2เราแทนค่าพายลงไปก่อนเป็น 3.14 แล้วก็คูณกับรัศมีก็คือ 0.8 ไอ 0.08 ยกกำลัง2นะครับโอเคนี่ได้เท่าไหร่นักเรียนก็ลองเอาไปแทนค่าออกมานะครับ 3.14 cos θ cos θ cos 90ก็มีค่าเป็น1 3.14 คูณ 0.08 ยกกำลัง2ทีนี้เราลองคำนวณออกมานะครับก็จะได้ M เท่ากับ 8.04 นิวตันเมตรอันนี้ก็คือโมเมนต์เนี่ยที่ผ่านจุด P กับ R ทีนะส่วนโมเมนต์ที่ผ่านจุด P กับ Q โมเมนต์ที่ผ่านจุด Q กับ S เนี่ยนะครับโมเมนต์มันจะเป็น0มีค่าเท่ากับ0เพราะถ้าพิจารณาโมเมนต์รอบแกน Q กับ S เนี่ยนะรอบแกน Q กับ S ทิศของกระแสกับทิศของสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะขนานกันนะครับมันก็แรงกระทำก็เป็น0เนาะก็จะทำให้โมเมนต์เนี่ยเป็น0ด้วยนะครับโอเคนะทีนี้ไปดูข้อต่อไปนะครับข้อที่31เขาบอกว่าเมื่อหมุนขดลวด ABCD ในสนามแม่เหล็กโลกโดยมีทิศทางการหมุนดังรูปทำให้เกิด EMF เหนี่ยวนำมีกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในวงจรก็ไก่ถ้าเริ่มต้นขดลวดวางตัวแนวราบดังรูปให้เขียนทิศทางของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะเมื่อขดลวดเริ่มหมุนขอไข่นะครับกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นจะมีค่ามากสุดเมื่อระนาบของขดลวดอยู่ในลักษณะใดเพราะเหตุใดข้อควาย
นะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าสลับหรือกระแสตรงพิจารณาจากอะไรนะครับวิธีการก็คือนะจากรูปเนี่ยระนาบของขุนรวนมันขนานกับฝักแม่เหล็กถูกไหมครับมันขนานกับฝักแม่เหล็กถ้าเราดูตรงนี้เนาะมันขนานกับฝักแม่เหล็กนะครับพอเราหมุนขุนรวนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยฝักแม่เหล็กที่ตัดผ่านขุนรวนก็จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะเกิด EMF เหนี่ยวนำในทิศทางนะโดยใช้กดมือขวาเนาะเราหาโดยใช้กดมือขวาแล้วก็ได้ทิศทางของกระแสดังนี้นะครับอันนี้เป็นทิศทางของกระแสที่เกิดขึ้นนะฮะปึ๊บทิศทางของกระแสส่วนนี้ก็เป็นทิศทางของสนามแม่เหล็กนะครับไปทางซ้ายสนามแม่เหล็กพุ่งจากเหนือไปใต้เนาะกระแสที่เหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นก็จะไปในทิศนี้โอเคนะฮะอันนี้ที่กระแสที่ผ่านปึ๊บโอเคนี่พอเขาบอกว่ากระแสเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นจะมีค่ามากที่สุดเมื่อขดลวดอยู่ในลักษณะใดนะครับกระแสที่มากที่สุดเนี่ยจะมีค่ามากที่สุดเมื่อระนาบของขดลวดอยู่ในแนวขนานกับสนามแม่เหล็กเมื่อมันขนานกับสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีค่ามากที่สุดนะครับก็เพราะว่าขดลวดเนี่ยพอมันอยู่ในแนวขนานกับสนามแม่เหล็กแล้วใช่ไหมมันก็จะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงฝักแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดมากที่สุดนะครับเครื่องมือนี้นะครับเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนี่ต่อคอควายนะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเพราะว่าสังเกตจากวงแหวนนะครับมันมี2วงเนาะมันมี2วงถ้าเป็นกระแสตรงเนี่ยเราจะมีวงแหวนแค่วงเดียวนะครับโอเคนะไปดูข้อต่อไปนะครับข้อ32นะครับเขาบอกว่าหม้อแปลงเครื่องหนึ่งมีขดลวดปฐมภูมิ200รอบขดลวดทุติยภูมิ50รอบนะครับต่อกับแหล่งกำเนิดแหล่งจากไฟกระแสสลับความต่างศักย์220โวลต์ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อกับขดลวดทุติยภูมิมีกำลังไฟฟ้า100วัตต์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีความต้านทานเท่าใดทั้งนี้ถือว่าไม่มีการสูญเสียพลังงานในหม้อแปลงก็คืออันนี้เป็นหม้อแปลงเขาเรียกว่าหม้อแปลงไอเดียลทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับเป็นหม้อแปลงในอุดมคติแล้วก็หาในส่วนของค่า E2 ออกมาก่อนนะครับจากสูตรของหม้อแปลงก็คือ E1 ส่วน E2 เท่ากับ N1 ส่วน N2 เรารู้แรงดันปฐมภูมิก็คือ220โวลต์แล้วก็แรงดันทุติยภูมิเท่าไหร่ครับเรายังไม่รู้เนาะยังไม่รู้ E2 N1 ก็คือขดลวดปฐมภูมิก็200รอบแล้วก็ขดลวดทุติยภูมิก็50รอบอันนี้ตัดเป็น4เท่ากับ220ส่วนด้วย e 2อ่ะเราก็ย้ายมาหารก็จะได้ e 2เท่ากับ220ส่วน4ได้เป็น50 55โวลต์ถูกไหมครับโอเคนะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของแรงดันของขดลวดประสงค์ไอฝังทุติยภูมิเนาะทีนี้เรามาหาในส่วนของกำลังไฟฟ้านะครับกำลังไฟฟ้าจากสูตรไหนครับ P เท่ากับ V กำลัง2ส่วนด้วย R หรือว่า E กำลัง2ส่วนด้วย R เนี่ยนะจากสูตรนี้แหละนะครับเมื่อขดลวดเนี่ยเมื่อหม้อแปลงตัวนี้มีกำลังไฟฟ้า100วัตต์ก็จะเป็น100เท่ากับ55ยกกำลัง2ส่วนด้วย R ก็คือความต้านทานของเราก็แก้สมการหานะครับ R เท่ากับ1 55ยกกำลัง2ส่วนด้วย100คำนวณออกมาก็จะได้ค่า R นะครับหรือว่าค่าความต้านทานเนี่ยเท่ากับ 30.25 หน่วยเป็นโอห์มโอเคนะนี่ในส่วนของเรื่องของหม้อแปลงนะครับอันนี้ผมหยิบสูตรมาใช้เลยถ้าใครอยากไปทบทวนนะครับก็สามารถไปทบทวนได้ในเนื้อหาที่ผมได้ทำไว้เนาะนี้ไปดูข้อต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องหม้อแปลงเหมือนเดิมนะครับข้อที่33
เขาบอกว่าหม้อแปลงอุดมคติตัวหนึ่งใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ230โวลต์โดยมีกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดปฐมภูมิ 0.5 แอมแปร์กำลังไฟฟ้าที่ขดลวดทุติยภูมิมีค่าเท่าใดก็คือถามหาอะไรครับถามหาตัว P2นั่นเองนะโอเคทีนี้เขาบอกว่ามันเป็นหม้อแปลงอุดมคติถ้าหม้อแปลงอุดมคติแสดงว่า P1 ต้องเท่ากับ P2 นะครับไม่มีการสูญเสียกำลังไฟฟ้าไม่มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราหา P1 ออกมาได้แสดงว่าเราได้ P2 นะครับแต่ P1 เขาไม่ได้บอกมาโดยตรงเขาให้ I กับ V มาเราก็หา P1 จาก I1 V1 ครับแรงดันปฐมภูมิ230โวลต์แล้วก็กระแส I1 ก็คือ 0.5 แอมแปร์ทีนี้เราก็คำนวณหา P1 ออกมาก็จะได้เท่ากับ115วัตต์ถ้า P1 115วัตต์ P2 ก็ต้อง115วัตต์เหมือนกันนะครับมีแรงดันเท่ากันนั่นเองมีกำลังเท่ากันนั่นเองโอเคนะทีนี้ไปดูข้อต่อไปครับข้อสุดท้ายข้อที่34นะครับเขาบอกว่าหม้อตุ๋นไฟฟ้าหม้อ1ความต้านทาน50โอห์มไม่สามารถใช้กับไฟบ้าน220โวลต์ได้โดยตรงต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแปลงลุงก็คือ step down transformer นะครับถ้าหม้อแปลงที่ใช้มีความต้านทานของขดลวดปฐมภูมิน้อยมากแต่ความต้านทานของขดเลือดของขดลวดทุติยภูมิเป็น5โอห์มจำนวนขดลวดทุติยภูมิเป็น200แล้วก็100รอบนะครับตามลำดับขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมินะครับจำนวนขดลวดเนาะก็คือ N1 200 N2 100ตามลำดับนะครับกำลังไฟฟ้าของหม้อตุ๋นจะมีค่าเท่าใดก่อนอื่นนะครับสูตรที่เราใช้ก็คือ V1 ส่วน V2 เท่ากับ N1 ส่วน N2 นะครับเพื่อที่จะมาหา V2 นั่นเองเนาะเพราะว่า V2 ก็คือเป็นแรงดันที่ถูกแปลงออกมาแล้วนะครับเป็นแรงดันทุติยภูมิ V1 220 V2 ไม่รู้ N1 ก็คือขดลวดปฐมภูมิ200นะครับ N2 ก็คือขดลวดทุติยภูมิ100รอบทีนี้เราก็หา V2 ออกมานะครับตัดเหลือ2ก็ย้าย2มาหารก็จะได้ V2 เท่ากับ220ส่วน2ได้ออกมา110โวลต์อันนี้คือแรงดันที่ให้เข้าไปในตัวหม้อตุ๋นตัวนี้ซึ่งในตัวหม้อตุ๋นเนี่ยมันก็มีค่าความต้านทานมีค่าความต้านทานในตัวขดลวดทุติยภูมิแล้วก็มีความต้านทานในตัวหม้อตุ๋นอีกนะจากสมการ V เท่ากับ IR นะไอหม้อตุ๋นกับตัวไอ้ขดลวดทุติยภูมิเนี่ยมันต่อความต้านทานกันแบบอนุกรมกันทีนี้พอมันต่ออนุกรมกันค่า R ก็จะเป็น R รวมนะฮะเป็น R ผมแทนเป็น R ใหญ่กับ R เล็กแล้วกันกระแสที่ผ่านเรายังไม่รู้เนาะเราติดไว้ค่า V เรารู้แล้วก็คือ110โอห์มนะเป็น V ที่ต่อมาทางทุติยภูมินะขดลวดทุติยภูมิส่วนค่า R ก็จะมีค่า R ในหม้อตุ๋น50โอห์มแล้วก็ R ในขดลวดอีก5โอห์มทีนี้คำนวณหา I ก็จะได้ออกมา110ส่วนด้วย55ได้ I กระแสออกมา2แอมแปร์โอเคทีนี้พอเราได้กระแสออกมาแล้วนะครับได้กระแสออกมาแล้วก็มาหา P จากสมการ P เท่ากับ I กำลัง 2R เพราะว่าตอนนี้เรามีค่า I เรามีค่า R เนาะตัวต้านทานที่เราหาออกมาก็จะได้ P เท่ากับ2ยกกำลัง 2R ทีนี้ R เราจะใช้ทั้งหมดเลยไหมไม่ครับเราจะใช้แค่ในหม้อตุ๋นว่าเราหากำลังของหม้อตุ๋นก็ต้องใช้ R ของหม้อตุ๋นก็คือ50โอห์มคำนวณหา P ก็จะได้ออกมาเท่ากับ200วัตต์
คนะประมาณนี้นะครับข้อสุดท้ายครับก็จบลงไปนะครับสำหรับเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมจนจบคลิปเนาะหากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Channel Physics Taiwan ของผมด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ